ูอยากจะถามแม่ว่าถ้าเกิดหนูจะไปโลกมนุษย์หนูจะไปยังไงหรอคะอะไรนะลูกนี่ลูกจะไปเมืองมนุษย์อย่างนั้นหรออินฟิโดว้าวเฟมันมีไฟขึ้นมาแล้วเธออยากโดนคาถาฉันอีกคนหนึ่งใช่ไหมล่ะได้ไม่นะเบบี้เธออย่าทำแบบนั้นนะอินฟิโดโอ้ยร้อนร้อนร้อนไม่ได้การแล้วแบบนี้เราต้องไปบอกเบบี้ให้เบบี้หยุดร่ายเวทมนต์สักทีนางฟ้าพวกนี้จะแย่เอาถ้าเกิดเจ้าชายสีฟ้ารู้เรื่องแล้วก็เบบี้ซวยแน่ๆเลยเนี่ยไม่ได้การแล้วเราต้องไปบอกเบบี้เบบี้เอ๊ะนั่นเบบี้นี่นะทำไมเข้าไปอยู่อะไรในนั้นน่ะเบบี้จริงๆด้วยอ่ะเบบี้นี่เธอมาทำอะไรตรงนี้อ่ะเบบี้เธอโอเคหรือเปล่าอ่ะคือว่าฉันจะมาบอกกับเธอว่าเธอหยุดร่ายเวทมนต์ใส่นางฟ้าพวกนั้นได้แล้วนะเวทมนต์แบบนั้นน่ะมันอันตรายแล้วถ้าเกิดท่านพ่อเธอรู้เรื่องอ่ะเธอจะโดนว่าเอานะแล้วเธออาจจะไม่มีสิทธิ์ออกมาใช้เวทมนต์เลยก็ได้นะเบบี้นี่เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะเธอหันหน้ามามองฉันหน่อยสิฉันฟังนายอยู่เกลแต่ว่านายมาบอกตอนนี้ฉันว่ามันสายไปแล้วแหละมันไม่ทันแล้วทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ทันน่ะก็เพราะว่าฉันไม่ใช่เบบี้คนเดิมอีกต่อไปยังไงล่ะงั้นก็ได้ฉันจะให้นายได้รู้ว่าทำไมฉันถึงไม่ใช่เบบี้คนเดิมอีกต่อไปเอ๊ะนี่เธอพูดอะไรแปลกๆแบบนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเบบี้เธอหันหน้ามาหน่อยสิได้ถ้าเกิดนายอยากเห็นฉันเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยนี่ไงคือหน้าที่แท้จริงของฉันที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้ฉันไม่ใช่เบบี้คนเดิมอีกต่อไปแล้วเบบี้ไม่นะนี่เธอกลายเป็นปีศาจไปแล้วเหรอเนี่ยไม่เบบี้ไม่เฮ้ยให้ตายเธอเบบี้นี่เรานั่งหลับแล้วก็ฝันไปเหรอเนี่ยเฮ้ยเป็นแค่ความฝันเพราะฉะนั้นมันต้องมาเป็นความจริงที่เบบี้จะกลายเป็นปีศาจทำไมเราถึงฝันแบบนี้ล่ะเนี่ยหรือว่าเพราะเบบี้มีเวทมนต์ทำลายนางฟ้าเราเลยฝันเป็นแบบนี้เฮ้ยใจหายหมดเลยอ่ะเป็นแค่ความฝันเป็นแค่ความฝันอย่างนั้นเหรอแกไม่คิดเหรอว่าแฟนของแกจะเป็นปีศาจจริงๆมันไม่ใช่ความฝันต่างหากล่ะมันคือความจริงต่างหากล่ะไอ้เกรเฮ้ยไอ้แบ็กซุดแกมาได้ไงเนี่ยแกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเป็นใครฉันสามารถมาได้ทุกที่แล้วฉันจะมาบอกแกว่าเบบี้ของแกเนี่ยจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าแกได้สอนเวทมนต์ให้กับเบบี้นั่นเองล่ะฉันบอกแกแล้วไงล่ะว่าเบบี้ไม่ธรรมดาเธอคือแม่มดแล้วก็เธอเนี่ยไม่น่าใช่นางฟ้าเพราะว่าเธอเป็นลูกผสมแบบนี้แล้วก็รับรองเธอเป็นแม่มดแล้วก็ปีศาจเต็มตัวไม่มีทางเบบี้เป็นนางฟ้าเบบี้ไม่ใช่แม่มดนี่แกยังจะหลอกตัวเองอีกเหรอฮะเกรฉันจะบอกให้นะว่าแฟนแกคือปีศาจแล้วก็แม่มดผสมกันเพราะฉะนั้นเวทมนต์ที่แกสอนเบบี้ไปอ่ะนั่นแหละจะทำให้เธอกลายเป็นปีศาจเต็มตัวไอ้มนต์ดำฉันไม่เชื่อแกเด็ดขาดแกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วแกเนี่ยอย่าทำอะไรเบบี้เด็ดขาดเลยนะถ้าฉันรู้แล้วก็ฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่เดี๋ยวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคนที่ไม่ปล่อยไว้นั่นคือแกต่างหากล่ะเกรพลังฉันเหนือแกต้องเยอะแล้วเรื่องอะไรล่ะที่ฉันจะยอมให้แกทำร้ายฉันต่างหากล่ะที่ต้องทำร้ายแกจะจองล้างจองผลาญชีวิตฉันไปถึงไหนอ่ะฉันไปทำอะไรให้แกฮะไอ้มนต์ดำทำอะไรให้ฉันอย่างนั้นเหรอสักวันหนึ่งแกต้องรู้เหตุผลเกรแล้วฉันจะเป็นคนบอกแกเองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา นี่เกรฉันจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้อย่างนึงนะ ถ้าเกิดแกอยู่โดยไม่มีเบบี้แล้วก็ชีวิตแกก็เหมือนตายทั้งเป็นอย่างนั้นแหละฉันรู้จุดอ่อนแกไงล่ะ เพราะฉะนั้นฉันถึงต้องกำจัดเบบี้ออกไปนี่แกอย่าทำอะไรเบบี้นะถ้าแกทำแล้วก็แกมาทำฉันดีกว่าแกอย่าทำแบบนั้นนะอย่าทำอย่างนั้นเหรอให้ตายแต่เพื่อนมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะฉันรู้จุดอ่อนแกไงล่ะ
แล้วเจอกันนะเกรเฮ้ยมันหายไปแล้วไอ้มันดำโถยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะนี่ฉันผิดเหรอเนี่ยที่ฉันสอนเวทมนต์ให้กับเบบีอ่ะเบบีเลยกลายเป็นปีศาจไม่เป็นไปไม่ได้ที่นี่เบบีชอบมาเบบีเธออยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยเบบีเบบีเธออยู่ไหนอ่ะเบบีนางฟ้าตนนั้นจะเคยเห็นเบบีหรือเปล่านะนี่เธอว่าไงคะท่านชายคือว่าเธอเห็นเบบีหรือเปล่าอ่ะไม่เห็นเลยนะเบบีหรอแต่ฉันรู้สึกว่าเธอเนี่ยจะเที่ยวทำร้ายนางฟ้าไปทั่วเมืองนี่ฉันถามเธอดีๆนะเบบีอยู่ไหนอ่ะท่านชายฉันไม่เห็นเบบีจริงๆนะแล้วก็ไม่อยากเห็นด้วยอ่ะนางฟ้าในเมืองต่างไม่ชอบเธอเพราะเธอเนี่ยมีเวทมนต์แล้วก็ทำลายร่างกายนางฟ้าไปทั่วแบบเนี้ยใครจะชอบล่ะเพคะนี่ขอร้องแหละเห็นเบบีหรือเปล่าฉันไม่เห็นเธอมาหลายวันแล้วนะเธอรู้ใช่ไหมว่าเบบีอยู่ไหนอ่ะท่านชายฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เห็นเอาไงดีเนี่ยไม่ได้การละเราต้องถามนางฟ้าทุกคนให้รู้เรื่องว่าเบบีอยู่ไหนนี่เธอรู้หรือเปล่าว่าเบบีอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะเบบีที่ชอบทำลายร่างกายนางฟ้างั้นเหรอขอโทษทีนะท่านชายฉันไม่รู้หรอกนะเธอจะไปไหนก็เรื่องของเบบีละกันออกไปจากเมืองนี้ยิ่งดีทำไมพวกเธอถึงใจร้ายกันจังเลยเนี่ยนี่เธอเห็นเบบีหรือเปล่าท่านชายเพคะคือว่าเบบีเนี่ยอาจจะออกไปจากเมืองนี้แล้วก็ได้นะฉันไม่เห็นเบบีเลยและอีกอย่างหนึ่งคือเธอทำผิดไว้มากเจ้าชายสีฟ้าคงรู้เรื่องเลยพาเธอออกจากเมืองนี้ไปแล้วก็ได้มั้งรู้สึกสะใจชะมัดเลยอ่ะโทษฐานที่ทำร้ายร่างกายนางฟ้าในเมืองเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมยิ่งออกไปจากเมืองนี้ได้ซะก็ยิ่งดีพวกเธอนี่มันใจร้ายจริงๆเลยเฮ้ยโถมาว่าพวกเราใจร้ายหารู้ไหมว่าคนของท่านใจอมหิตยิ่งกว่าเดี๋ยวเกรไปไหนอ่ะเอ้าแซคนี่นายเรียกฉันทำไมอ่ะนี่ฉันรู้นะว่านายตามหาเบบีอยู่เนี่ยใช่แล้วฉันตามหาเบบีอยู่อ่ะเฮ้ยนายเห็นเธองั้นเหรอนายเห็นเธอที่ไหนอ่ะก็เธออยู่ในอุโมงค์ตรงด้านฝั่งนู้นอ่ะแต่ว่าฉันจะบอกนายสักหน่อยอ่ะว่าเบบีอาจอยู่ในสภาพที่ไม่น่าดูนักหมายความว่าไงแซคเกิดอะไรขึ้นกับเบบีงั้นเหรอฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะมนต์ดำมั้งอ่ะเธอเลยกลายเป็นแบบนี้อ่ะนายลองไปเจอเธอดูก็แล้วกันเพราะเหตุนี้ละมั้งเธอถึงไม่กล้ามาเจอหน้านายอ่ะเอาแซกเดี๋ยวพึ่งสิแซกอยู่ตรงอุโมงค์งั้นเหรออยู่ตรงอุโมงค์นี้เฮ้ยให้ตายเถอะทำไมมันเหมือนในความฝันเลยเนี่ยเหมือนในความฝันมากๆอย่าบอกนะว่าคือเรื่องจริงอ่ะแล้วนั่นเบบีนี่นาเฮ้ยเบบี้ยืนเหมือนในความฝันเลยอ่ะเบบี้นี่เธอทำอะไรอ่ะทำไมเธอถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะเบบี้นี่ฉันเกรฉันตามหาเธอมา 2-3 วันแล้วนะฉันไม่เจอเธอเลยอ่ะแต่ว่าวันนี้ฉันเจอเธอแล้วเธอจะไม่คุยกับฉันหน่อยหรอฉันเป็นเพื่อนเธอนะเบบี้ฉันเกรงไงฉันไม่มีวันทำร้ายเธอหรอกเกรนายอย่าเข้ามาใกล้ฉันเลยฉันไม่ใช่เบบีคนเดิมอีกต่อไปแล้วตอนนี้ฉันไม่น่าดูฉันไม่ใช่เบบีคนเดิมฉันไม่อยากอยู่ต่ออีกไปแล้วเกรฉันไม่อยากอยู่ต่อไปอีกแล้วไม่ฉันไม่อยากอยู่ต่อไปอีกแล้วเกรเบบีเธอเป็นอะไรอ่ะเธอก็บอกฉันสิเธอหันหน้ามาได้ไหมได้ไหมเบบีฉันขอร้องแหละหันมาให้ฉันเห็นหน่อยสิไม่ฉันไม่อยากให้นายเห็นฉันสภาพนี้เบบีขอร้องเธอนะไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงฉันก็รับเธอได้ทุกอย่างแหละได้ฉันจะหันหน้าให้นายดูนี่ไงหน้าของฉันหน้าของฉันเป็นแบบนี้ไงล่ะเกรเบบี้นี่มันเหมือนในฝันเลยอ่ะ
นี่เธอเป็นปีศาจงั้นเหรอใช่ตอนนี้ฉันกลายเป็นปีศาจฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเบบี้ใจเย็นนะเธอต้องหายฉันว่ายังไงเธอก็ต้องหายไม่เกรฉันไม่มีวันหายฉันลองทุกอย่างแล้วฉันไม่กล้าออกไปเจอใครไม่กล้าออกไปเจอท่านแม่ไม่กล้าบอกให้ท่านพ่อรู้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีค่าใจเย็นนะเบบี้ทุกคนในเมืองนี้พร้อมช่วยเธอเสมอไม่เกรทุกคนในเมืองนี้โดยเฉพาะนางฟ้าต่างรังเกียจฉันฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเกรฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเกรฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่นายช่วยฉันไว้แล้วฉันก็รู้สึกดีมากๆที่ตอนเด็กนายเป็นเพื่อนกับฉันเพียงคนเดียวฉันอยากจะบอกนายว่าฉันรักนายนะเกรฉันรักนายจริงๆหวังว่าเราคงได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันอีกนะฉันลาก่อนนะเกรเบบี้นี่เธอคิดจะทำอะไรอ่ะเธออย่าคิดอะไรบ้าๆแบบนั้นนะไม่นะเบบี้ไม่ฉันไปแล้วนะฉันไปแล้วเกรเบบี้อย่าเข้าไปในกองไฟเบบี้ออกมาเบบี้ไม่นะเบบี้ไม่เบบี้เบบี้หายไปแล้วอ่ะเบบี้เบบี้ทำไมเธอถึงทำแบบนี้เบบี้หายไปแล้วเบบี้แบบนี้ฉันจะอยู่กับใครอ่ะเบบี้เธอกลับมาเบบี้เธอกลับมาได้ไหมรู้สึกว่าตอนนี้เป็นตอนที่เศร้าเหลือเกินนะคะเฮ้ยในตอนหน้ามาเอาใจช่วยกันนะคะว่าเบบี้ของเรายังจะมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่านะส่วนวันนี้พี่มิวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะพบกับซีรีส์เรื่องยายวุ่นกับเจ้าชายมนต์ดำได้ต่อในตอนหน้านั่นเองนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเบบี้ของพวกเราเบบี้ถ้าฉันไม่มีเธอฉันจะทำยังไงเบบี้กลับมาเบบี้กลับมาเดี๋ยวนี้นะ